อิงเชื่อว่าความรักมักจะมีแรงขับทำให้ใครหลายๆคนทำในสิ่งที่ไม่เคยทำคุณอิงค่ะคุณอิงเฮ้ยว่าไงพรเนี่ยพอลลี่สาวใช้บ้านข้างๆชื่อเดิมชื่อพรเพิ่งมาเปลี่ยนชื่อได้ไม่นานไม่ใช่พรค่ะพอลลี่ค่ะโอเคขอโทษมันติดปากอะส่วนนั่นพี่เอกเพื่อนสนิทพี่แหนมพี่เอกมาอยู่บ้านนี้ได้พักใหญ่ๆแล้วแหละเพราะช่วงนี้เขามีโปรเจกต์ทำงานด้วยกันและพี่เอกนี่แหละที่ทำให้พรเปลี่ยนชื่อเป็นพอลลี่คนนี้พี่แหนมเป็นพี่ชายลูกพี่ลูกน้องกับอิงเองพี่เอกชอบให้พี่แหนมเล่นกีตาร์เพลงนี้เป็นประจำพูดมาเลยว่าไม่รักบอกว่าไม่รักสักคำจะได้ไปอุ๊ยโทษทีกระถางหลุดมืออกหักแล้วคุดขนาดเนี้ยฉันว่าไปบวชดีกว่ามั้ยเนี่ยพี่น้ำหวานคนที่พี่แหนมแอบชอบจริงๆแล้วเท่าที่อิงสังเกตนะพี่น้ำหวานอ่ะก็ไม่ได้ถึงกับขนาดรังเกียจพี่แหนมหรอกพี่แหนมอ่ะปลอดไปเองมากกว่าถามจริงเหรอร้องเพลงอื่นบ้างไม่เป็นหรือไงแล้วอยากฟังเพลงอะไรอ่ะครับเพลงรักไงคะอิงว่าที่พอลลี่พูดอ่ะก็ถูกนะทำไมพี่แหนมไม่ลองหาเพลงรักมาลองดูบ้างอ่ะเพื่อมันจะดีขึ้นไงเพลงรักเหรอเพลงอะไรดีนะคำธรรมดาจากคนธรรมดาก็ไม่รู้ว่าเธอเข้าใจมันบ้างไหมมีเพลงหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าลึกซึ้งพอจะเข้าไปในหัวใจเธอหรือไม่เพลงนี้ฉันร้องมันมาจากใจฉันร้องเพื่ออธิบายความในใจให้เธอวันนี้นี่คือเพลงรักคนหนึ่งคนและคนหนึ่ง
ักมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่ร้องอ่ะทำไมต้องแต่งเองด้วยถ้าผมจะร้องเพลงรักกับเพลงอ่ะผมก็อยากจะร้องเพลงที่มันมาจากใจผมจริงๆอ่ะนี่คือเพลงรักเพลงรัก